สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับประมาณ6โมงเย็นนิดๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2563ครับผมอยากจะแนะนำเรือด่วนเจ้าพระยานะครับที่วิ่งจากท่าน้ำนนท์ไปยังปากเกร็ดนะครับพฤษภาคม2563ครับผมอยากจะแนะนำเรือด่วนเจ้าพระยานะครับที่วิ่งจากถ้าน้ำนนไปยังปากเรือก็กำลังวิ่งมาเลยนะครับเนี่ยจริงๆถ้าน้ำนนมาปากเกร็ดเนี่ยไกลพอสมควรนะครับผมเองก็เรียนตรงๆนะครับก็ยังไม่เคยนั่งเลยเดี๋ยวตั้งใจไว้แล้วครับว่าจะไปรีวิวเรือเนี่ยฮะเรือด่วนเจ้าพระยาที่วิ่งจากท่าน้ำนนไปยังปากเกร็ดนะครับซึ่งตอนนี้เรือก็กำลังจะผ่านวัดอะไรเนาะอยู่ใกล้กระทรวงพาณิชย์แต่ที่เห็นตรงนั้นน่ะจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับหลังคอนโดมิเนียมตึกขาวๆตรงนั้นนะครับนั่นคือกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งจะตรงข้ามกับวัดแดงธรรมชาติเข้าใจว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยเรือก็จะจอดที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับเรือก็จะจอดที่กระทรวงเป็นอะไรที่น่ามาเที่ยวนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเรือเนี่ยวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงเดี๋ยวจะไปสืบหาข้อมูลให้นะครับแล้วก็แต่คิดว่าจะมีวิ่งเช้ากับเย็นซึ่งกลางวันเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเป็นอะไรที่น่าที่จะไปนั่งเที่ยวมากจากท่าน้ำนนเนี่ยก็จะวิ่งผ่านมาทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็ผ่านวัดไซม้าเหนือไซม้าใต้ผ่านสะพานนั่งเกล้านะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆจนจะเข้าเขตสนามบินน้ำเนี่ยหรอครับนั่นเรือจะเข้าจอดท่ากระทรวงพาณิชย์แล้วจากกระทรวงพาณิชย์เลยไปสักนิดนึงก็จะไปเข้าเขตเกาะเกล็ดนะครับโอ้โหดูน้ำที่เรือที่นี่ฮะคลื่นนี้เกิดจากเรือนะครับซึ่งใบพัดนี่เขาแรงมากเดี๋ยวผมย้อนไปดูอีกทีครับไปดูวิวนู่นครับจอดที่กระทรวงพาณิชย์นะครับถ้ามาตรงเกาะเกร็ดเนี่ยก็จะมีเรือแวะกระทรวงพาณิชย์จริงๆเคยไป 2-3 ครั้งนะครับก็จะมีวัดที่มีเจดีย์เอียงเขาเรียกวัดปรมัยมั้งครับแล้วก็จะใกล้กับตลาดปากเกร็ดด้วยซึ่งถ้าใครแบบชิวๆเย็นๆนะครับช่วงโควิดเนี่ยลูกหลานไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยน่าจะแวะมาเที่ยวทางนี้นะครับนั่งเรือมาเลยนั่งจากถ้าใครอยู่ทางฝั่งสาทรอยู่สะพานพูดเนี่ยนั่งมาเรื่อยๆได้เลยครับมาเย็นๆแล้วก็ถ้ามาไม่ได้ค่ำมากก็สามารถนั่งกลับไปได้สามารถนั่งกลับได้นะครับแต่ถ้าไม่นั่งกลับแล้วเที่ยวต่อก็มีรถเมล์แล้วแท็กซี่อยู่นะครับหรือใครจะอยู่ทางฝั่งแจ้งวัฒนะก็ตรงมาปากเกร็ดซะหน่อยแล้วก็นั่งเรือลงมาเข้าไปในเมืองก็ได้นะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบพักน้ำหลังโควิด-19 ครับใช่ครับจากตรงนี้ผมมองไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเรือจอดที่ท่ากระทรวงพาณิชย์ด้วยครับเป็นอะไรที่โรแมนติกนะครับยามเย็นที่เราจะได้นั่งดูอากาศสบายๆธรรมชาติสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสวยงามมากครับแล้วก็มีร้านอาหารที่ผมนั่งประจำก็คือร้านสามเสนวิลล่าเลยไปนิดสักนิดหนึ่งนะครับท่านใดที่มีเวลาก็ลองแวะมานะครับร้านอาหารฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ไปมีคนมาเล่นเจ็ตสกีเย็นๆเหมือนกันนะครับโอเคครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับหวังว่าข้อมูลท่องเที่ยวนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนมาปากเกร็ดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจเที่ยวทางน้ำกันครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ